อันนี้ผ่านหนูอันนี้หนูน้อยหมวกแดงอ่ะไม่อันนี้ไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงจ้ะหมวกอะไรต้อยหมวกแดงต้อยโบแดงโบแดงค่ะไม่ใช่หมวกแดงแสลงปะแล้วจริงๆอันนี้โบเนี่ยเป็นโบที่แบบเป็นโบเปลี่ยนเสียงด้วยนะอุ้ยทำไมอ่ะของคนนั้นเนี่ยลองดิลองอ่ะลองดูอ่ะลองเปลี่ยนเสียง1 2ไปสลบเปลี่ยนเสียงไม่ใช่เขียนสลบไม่ต้องสลบก่อนสลบก่อนเออแล้วก็นี่ก็พากเออสวัสดีฉันคือคูโดชินิจิเฮ้ยเอิญอ่าโอเคเรากลับมาดูโคนันสื่อบันเทิงดีกว่านะวันนี้เราทำไปอะไร EP 11คิดว่ามันจะเศร้าไหมเพราะว่าเขาบอกว่า EP 11ของพี่ออฟฝนมาจะแบบดึงดิ่งคิดว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอจากเมื่อกี้ที่คุยกันที่ร้านข้าวฉันว่าใครคุยเธอเออใครไปไม่ใช่คุยคนเดียวฉันนั่งนี้มาฉันนั่งนี้ตั้งแต่9โมงแล้วฉันรอดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยโอ้โหคือฉันเดาว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนตาแล้วมองเห็นแต่แกงทำเป็นไม่เห็นใช่เมื่อกี้เราคิดไปคนละแบบเลยอ่ะไปดูกันดีกว่าภาพนายไม่เริ่มเรือนจ้าทุกคน EP 11ผมตาบอดสนิทแล้วใช่ไหมครับผมหน้าที่ของผมคือดูแลความปลอดภัยให้เดย์ครับแต่เธอกลับพาเขาไปเสี่ยงอ่ะผมขอลาออกครับถึงเวลาที่เดย์ต้องไปหาหนังสือเล่มต่อไปได้แล้วสำหรับเดย์เขาไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาเป็นมากกว่านั้นที่ร้านกูเปิดรับสมัครงานอยู่นะขอบก็กลัวอยู่มึงมาสมัครดิแล้วถ้านายดูแลน้องไม่ดีอ่ะน้องมันจะเป็นแบบนี้ไหมล่ะนายขอโทษแล้วกันที่นายดูแลน้องไม่ได้อ่ะบิวเกินเรื่องไงเอาละมาหัวเรียนหน้าเป็นวันคริสต์มาสด้วยถ้ามีแฟนไปอยู่ให้กำลังใจด้วยมันก็จะดีเดย์มึงพยาบาลโทรมาบอกคนละมูดเลยนะเราได้ตาแล้วลูกอินเนอร์คือมีมาหลอกเว้ยได้ตาเอาไงเอาไงเอาไงดีใจนะดีใจด้วยอ่ะมันยากมากเลยใช่ไหมการที่จะได้แต่ต้องรู้นี่ว่ามันจะเข้ากับเราหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วอ่ะกลัวเป็นกลัวจะเป็นตาพ่อไม่ใช่หรอถ้าหนังผีนี่คือเปลี่ยนมาคือแบบมองเห็นผีเลยนะเขาจะได้มองเห็นเธอบ้างไหมเอ็มมานะเครียดหรอเหมือนพวกเราเหมือนนั่งอยู่หน้าห้องแบบนี้เหมือนกันนะโอกาสนี้แหละเวลาแบบเขาทำแม่ทำคะแนนกับแม่มันจะต้องโอเคครับคุณมนนี่แม่สิลูกคุณมนต้องมาเจอเป็นมนนี่ก็เกยอ่ะอันนี้คือเขาต้องไปพักฟื้นก่อนใช่ป่ะเตรียมตัวให้ไหมเกียมใช่ไหมเกียมก่อนเขาต้องพักก่อนไม่ตอนนั้นคิดว่าตกใจว่าแบบสมมติเราเปลี่ยนเลยแบบไม่ได้เปิดเลยนะมันเหมือนว่าจะไปพักฟื้นก่อนสักแบบระยะหนึ่งถึงจะได้เปิดจากที่เคยดูหนังเรื่องที่แบบเปลี่ยนตาหนังผีอะไรอ่ะมันมีนะที่เขาบอกว่ามันไม่ได้เปิดที่ค่อยๆใช่แล้วมันจะลุ้นไงว่าแบบเราเห็นอะไรแต่นี่เขายังไม่ได้เปลี่ยนเขาแค่กำลังเข้าห้องเพื่อไปรอเปลี่ยนอันนี้ผ่าตัดเลยค่ะผ่าตัดแล้วหรอใช่เอาผ่าไปแล้วเหรอเข้าห้องผ่าไงออกก็แล้วผ่าอยู่ใช่ออกแล้วผ่าแล้วลุ้นว่าจะเห็นไหมอ๋อจะสำเร็จไหมใช่มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้าแต่ไม่มีหรอกนะร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อนสุนัขจิ้งจอกว่าแล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะจะต้องทำยังไงเจ้าชายน้อยถามเธอต้องทำให้ฉันเชื่องสุนัขจิ้งจอกว่าและการที่จะทำให้ฉันเชื่องเธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลาเราจะนั่งข้างๆกันโดยไม่พูดอะไรใช้แววตาคุยกัน
แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิดที่สำคัญที่สุดเธอต้องมาหาฉันเวลาเดิมเช่นถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย 4 โมงสัก 3 โมงฉันก็จะมีความสุขยิ่งใกล้ 4 โมงฉันก็จะตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นไปมาฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันมีความสุขแค่ไหนเดเขานึกแต่เมมโมรีที่แบบอยู่กับพี่โมเดแม่เองเขาฟังนิทานเสียงได้ป่ะนะกูด้วยนะใส่หูฟังโอ้แม่เองแม่เองเดเป็นไงบ้างลูกอันนี้ก็เสร็จแล้วทั้งง่วงทั้งคันทั้งหิวเยอะแยะไปหมดเลยแม่อดทนหน่อยนะเดพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็จะเปิดตาได้ละว้าวเฮ้ยมึงกูไปอ่านมาเว้ยเขาบอกว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จเนี่ยห้ามออกแรงเลยนะเว้ยอย่างมึงเบ่งตดอ่ะก็ไม่ได้นะเว้ยมึงไม่จังอะไรเหมือนมึงหรอกนายอันนี้อยู่ในบทปะคะห้องโรงพยาบาลใหญ่เวอร์ขออนุญาตนะคะขอเชิญญาติคนไข้ไปคุยเรื่องพักฟื้นหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่มานะเฮ้ยอย่าเบ่งตดนะมึงพี่นายต้องไปดูอีกเคสหนึ่งนะคะน่าจะเบ่งคลอดแล้วมีพอใจอันนั้นก็ห้ามเบ่งตดเหมือนกันแม่เหรอลืมอะไรอ่ะบิ๊กมอลืมล็อกประตูห้องโจรเลยเข้ามาอุ้ยลืมล็อกประตูห้องโจรเลยเข้ามาว่ะโจรอะไรยังไงบ้างโจรหมอกโอเคขึ้นแล้วใจพี่รอให้คุณมนต์เขาออกไปก่อนนะเออให้เข้ามาแอบแมวหลังจากคืนนั้นน่ะไม่ได้คุยอะไรกับพี่ป่ะไม่นะจากที่น่ากลัวอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่ากลัวกว่าเดิมอีกไม่ได้ถูกของเขาคงกะรอให้ผมเปิดตาก่อนน่ะถ้าผมมองเห็นเมื่อไหร่เนี่ยอะไรอะไรก็คงจะง่ายกว่านี้ดื้อเลยเปิดจะอยู่กับคนนี้เดย์ไม่คิดหรอว่าปัญหาจะอยู่ที่พี่ก็ได้นะที่ดูแลเดย์ไม่ได้อะปัญหาเดียวของพี่ก็คือเมื่อไหร่ผมจะได้ของขวัญคิดมากอยากคิดนะว่าผมลืมอ่ะไม่ลืมเอามาแล้วรอนี่นะขายอีกหรือเปล่าอ่ะของคริสต์มาส Merry Christmas ย้อนหลังครับเฮ้ยซื้อได้ไหมครับย้อนหลังอะไรอ่ะนี่โอแมนเอาไว้ใส่ตอนพักฟื้นขอบคุณนะเป็นแว่นไม่มีคนลุกอ่ะเขาว่าขอบคุณนะเมื่อกี้แว่นไม่มีเลนไม่ใช่โอแมนชอบไม่เห็นก็คือชอบเดี๋ยวพี่เก็บเอ้าคนรักให้อะไรก็ชอบหมดว่ะจริงนี่ลองให้เราต้องดีนี่จะไม่หายไปใช่ไหมหายอะไรนี่ก็นั่งอยู่เนี่ยผมดูหนังเรื่องคนตาบอดทุกเรื่องเนี่ยเวลาผ่าตัดเสร็จทีไรนะแฟนชอบหายตลอดเดี๋ยวคนละเรื่องทำให้ไปตามมารีเสิร์ชเยอะทำไปเพื่อไม่รู้แหละถ้าหายไปเนี่ยผมไม่ตามนะบอกไว้ก่อนเดย์นั่นแหละถ้ามองเห็นเมื่อไหร่นะอย่าหนีไปไหนแล้วกันบอกไปก่อนผมหนีแน่นอนหนีดิหนีก็ตามเว้ยเออโอ้ยยังไม่หายจะถึงเลยอ่ะจะอยู่ต่อไหมเดี๋ยวขโมยเขาจะกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่แวะไปก่อนนะล็อกประตูเลยแอบใต้เตียงอย่าหายไปนะจ้าอยู่แถวนี้แหละพักผ่อนได้แล้วบอกพยาบาลถ่วงเวลาไว้ก่อนแต่คุณมนเห็นตลอดเลยเนาะเห็นทุกสถานการณ์เลยจริงต้องแอบกับแม่ว้าวไปฟินแม่ฟินแม่ฟินต้องมนจิกอย่างเงี้ยจิกทางหนีไฟยิ้มแอบยิ้มมึงแอบยิ้มจิกประตูจริงประตูมีสัญญาณในกรณีเฉินนะครับแม่หนีกรี๊ดเลยครับแม่กรี๊ดอุ้ยเหมือน
หมือนหนังซีทีวีฉันดูเลยทำตัวไม่ถูกเนี่ยเอาหนูดีกว่าจริงไหนเข้าไปก่อนป่ะแม่จะคุยกับหมอกเอาแล้วมึงคุยได้เหรอยังจะเป็นต้องมีไหมไหนอ่ะก่อนเกษมเห็นนั่นเลยผมขอโทษครับพอดีคืนนั้นผมเพิ่งได้เข้าครัววันแรกเลยอยากให้เดย์เขามาเห็นนี่เธอคิดว่าฉันเป็นแม่ที่งี่เง่าที่คอยบังคับให้ลูกคบใครไม่คบใครอย่างนั้นหรออืมช่วงต้นของอีพีที่แล้วแม่ก็ใช่ฉันแค่เป็นแม่ที่มีลูกพิการฉันก็อยากจะหาคนที่ดูแลเดย์ก็ได้จริงไม่เจอหรอแม่งงเดย์เขาไม่เคยมองตัวเองเป็นคนปกติอยู่แล้วครับเขาชอบพูดว่าคนปกติที่ไหนเขาใช้มือคำทางกันแต่ข้างในเขายังเป็นเดย์คนเดิมคนที่ยังอยากทำอะไรเองได้เหมือนคนปกติครับแล้วเธอคิดว่าเดย์เขาปกติหรือเปล่าเดย์เป็นคนปกติครับแค่คำว่าไม่เห็นฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะคนตาดีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็นเดย์อ่ะคงว่าเขามองเห็นมั้งครับเห็นบางอย่างในตัวผมแล้วก็ลุกที่ขนาดตัวผมเองก็ยังไม่เห็นมันเลยด้วยซ้ำอ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนพูดอะไรเลี่ยนแบบนี้ใส่ฉันอะแต่เป็นครั้งแรกที่ฉันเชื่อพรุ่งนี้เดย์เขาเปิดตาถ้าเธอว่างก็มานะเดย์เปิดตาแม่เปิดใจสาววัยสาววัยคิดละสาววัยไม่ได้หันหน้าหันหน้าไปยิ้มจริงเดินไปฟีลแบบ yes ฉันไม่เหมือนกับแม่ในซีรีส์วายข่าวห้องผิดแม่เดินออกสุดท้ายตัวไม่ถูกฟินอยู่นะพี่ไปคุยอะไรมาเมื่อวานอ่ะแม่เขาถึงยอมให้มาถามแม่ดิพี่ขู่ว่าถ้าเขาไม่ยอมให้พี่มาพี่จะหายไปเลยเอาดีๆเออแล้วมึงคิดไว้ยังว่าอยากเห็นอะไรเป็นภาพแรกอ่ะโอ้ทั้งทุกคนออกไปเอาจริงปะคิดทั้งคืนเลยแต่ยังเลือกไม่ได้สักอันอ่ะว่าแล้วกูเลยไปเอารูปถ่ายที่กูถ่ายกับมึงไว้ช่วงก่อนหน้านี้ไปทำเป็นอัลบั้มมึงอยากดูปะเฮ้ยอันนี้กูซื้อเลย พี่คิดว่าเดย์จะอยากเห็นภาพสุดท้ายที่เดย์เห็นสินะ เดี๋ยวนะมันก็คือหนังหน้ามึง มันเริ่มหวั่นกลุ่มเดย์ซื้อพี่ปะล่ะแม่จำเป็นไหมเนี่ยห้องนี้พี่เฮียอะไรมึงเดี๋ยวก่อนกูพี่จริงมึงอะพี่ปอมเอาใช่ไหมเดย์แย่งกันละแย่งกันละหยุดเลยหยุดเลยเดย์อะเขาต้องอยากเห็นหน้าแม่คนแรกใช่ไหมครับแม่อย่าตอบก่อนใจลูกงั้นแม่ออกไปก่อนได้ไหมครับหมอยุติครับสรุปเห็นหน้าหมอจ้ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครับถ้าเกิดเราเปิดตากันดีกว่าขยับไปสักวันหนึ่งสองวันลงไม่ได้ไม่ค่อยนะครับเห็นไหมอ่ะมันแปลกๆเนาะมันแบบมันดูเออมันดูความสุขเกินไปอ่ะกูดูไปเก่งไปว่าละแวกเหรอสกอร์มันแบบมันสุขเกินไปปะมันพร้อมที่จะเปลี่ยนสกอร์เลยอ่ะตอนเนี้ยแค่เอาฟองน้ำมาแปะแล้วทีมเมนต้าเดย์เห็นแม่ไหม
ม่แต่งหน้าเต็มใบปะเนี่ยน้องอึ้งเลยอ่ะไนท์อย่าเพิ่งแกล้งน้องสิลูกแม่มองไม่เห็นหมอครับมองไม่เห็นครับแม่ตาหอบให้หน่อยเร็วคุณหมอคะนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณค่าใจเย็นก่อนนะแม่ตาหมดเอารถเข็นมาเดชใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดใจเย็นๆสงสารละโอ๊ยมีความหวังมีความหวังในชีวิตแล้วเนาะหมอคะแม่ตาหมดแล้วไม่เป็นอะไรแม่ผมบอกแล้วมันแปลกๆอ่ะไม่แล้วคนได้เปลี่ยนนะเข้าใจไหมคาดหวังอ่ะเขาบอกว่าตามีอาการติดเชื้อเนื้อเยื่อมันเลยไม่สมานกันอะเดี๋ยวก็หาฟรีสิไม่เป็นไรนะเดนะเดี๋ยวก็มีคนบริจาคให้เราใหม่มีด้วยอุ๊ยหยุดสวายสวายหยุดไม่ต้องคิดมากมึงไม่เกี่ยวกับมึงแล้วเดี๋ยวขออยู่คนเดียวได้ไหมงั้นเดี๋ยวแม่รออยู่แถวนี้แล้วกันนะลูกนะจริงแบบมันรู้ว่ามันจะเศร้าผมขอเขาไปคุยกับเขาได้ไหมครับเขาเดินในมือขออยู่คนเดียวไงไหนไม่มีใครบอกว่ากลัวพี่จะหายไปไงพี่หมอกผมแม่งยิ่งว่าถูกหวยกว่าโอกาสเป็นแบบเนี้ยไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำพี่ได้ซื้ออย่างอื่นให้แทนเฮ้ยไม่เป็นไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนี่ของขวัญพี่ก็ได้ใช้พอดีเลยThank you.
ไอ้เด้มีอะไรมากเด้จำได้ป่ะตอนเราเจอกันใหม่ๆอ่ะเด้ก็ไม่ได้เห็นชัดกว่านี้เท่าไหร่อ่ะผมเคยคิดว่าคนเราตาบอดเนี่ยพอมองอะไรไม่เห็นเพิ่งเข้าใจเขาวันนี้นี่แหละว่าการตาบอดจริงๆอ่ะคือการมองไม่เห็นความหวังอะไรอีกแล้วอะไรอยู่รุนแรงปีหน้าซีรีส์น้ำดีนะแต่คนดูในน้ำตาเป็นซีรีส์วันนี้จบเร็วจังจริงแล้วภาพต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีความหวังเกิดขึ้นความหวังเกิดขึ้นทุกตอนแต่ไม่เคยสมหวังหลายเดือน months later เฮ้ยเห็นคลอดละไงมึงคิดถึงอะไรเมื่อกี้อังโง่อเดลุงไหนสิลูกอ้าวคุณทำไมผมเป็นลุงคนเดียวอะ Good time ตื่นแล้วหรอคะเอ้ยกูตุ๋นซุปไก่ดำมาให้วางไหนขอบใจมึงเออจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะน้องชื่ออะไรอะครับรับน้องชื่อมีแล้วอยู่ตั้งตามหนังสือละทวายไลนั่นแหละยูเอ็นมีส่วนชื่อจริงอะโง่ถามคนนู้นเขาเลยมีไฟวันนี้ก็ต้องชื่อให้หรอก็แม่ชื่อพอใจใช่ป่ะลูกก็เลยชื่อภูมิใจอ่ะถามจริงแม่แบบหนูเนี่ยมีอะไรน่าภูมิใจมีที่คุณผมอยากให้คุณภูมิใจตัวเองนะที่แบกท้องคนเดียวมาได้ขนาดนี้กูว่าสองคนนี้แปลกแปลกแปลกอ้าวนี่ยังไม่รู้กันหรอมันมีแค่2คนแล้วมัน3คนแล้วผมขอลองจับน้องมีได้ไหมครับอุ้ยได้สิเบาๆป๊าเล่นดีเล่นดีนูคิวด้วยอ่ะหยิกเหมือนจริงหยิกหยิกร้องเลยนี่มันจังอยากลองอุ้มไหมไม่เป็นไรพี่ลองดูเด้ไม่มีใครอุ้มแย่ถ้าพี่ไหนแล้วอุ้มทีไรนะมีร้องไห้ตลอดเลยเอาน้องไว้จริงๆเลยอ่ะลูกใครเนี่ยเพลงที่ไหนก็ร้องไห้ป่ะ 4G จริงเหรอไม่จริงวันนี้ก็หลับได้คิวด้วยดิดูดิไม่เคยอุ้มเด็กทารกเหมือนกันเลยอยากลองอุ้ยดูดิทำไมเขาหลับเลยอ่ะหลับเข้าอกอ่ะโอ้แม่ต้องขอบคุณ acting coach จริงชอบอเดย์เหรอคะหลับปุ๋ยเลยเห็นไหมนอนพี่นายอุ้มนะโหร้องเสียงดังเลยโอ้เจ้าอเดย์ล่ะเด็กคงเก็บผมแหละไม่ลองสักแก่เลยซีรีส์จิมมี่ซีรีส์ก็มีเด็กทุกเรื่องอ่ะขอโทษนะคะได้เวลาน้องเข้าตู้อบแล้วค่ะแล้วก็หยิบเดย์ไปเข้าตู้อบเป็นน้องเหมือนกันเต้าน้องเข้าตู้อบเลยเหรอเด็กไงยังติ้งเบเกอรี่มาแต่น้องคนนี้เล่นดีนะจริงจังหวะคือรู้หมดเลยโตขึ้นนี่เป็นนักแสดงเดี๋ยวพาพ่อใจไปส่งเมียก่อนแล้วเข้าตู้อบเพื่ออะไรนะอะไรนะโอเคมเด็กอะเข้าตู้อบเพื่ออะไรอุณหภูมิหรือเปล่ามันก็เคยเป็นเด็กไม่ใช่หรอไม่รู้หรอกพี่ว่าน้องชอบเดย์นะเมื่อกี้หลับปุยได้ไหมวะจริงเหรออยากเห็นหน้าน้องเขาจังเดย์ไม่เป็นไร
โอเคแล้วเมื่อกี้แวบนึงนะผมเห็นภาพตัวเองกำลังเล่นซ่อนหากับน้องมีอยู่ที่บ้านอะจริงเหรออืมอาจารย์ไปซ่อนละยังมีพี่ปะก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะแต่รับตัวดีเขาเป็นเชฟเหมือนเนาะอันนี้บ้านเดียวกับนี่ทาแล้วมีพอใจเขามีน้องกันแล้วเมื่อไหร่ว่าแกสองคนจะมีกันบ้างเนี่ยระวังเลน้อยจะสวนกลับมานะพวกผมอยู่ตู้เดียวกันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พวกพี่สองคนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันบ้างอันนี้ปลาพูดหรือพี่พูดกันแน่เนี่ยไม่รู้รู้แค่ว่าเดี๋ยวพี่พอใจเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่กับแม่แล้วนะพี่พูดร้อยบ้านวางบ้านวางนี่แม่ผมเพิ่งไฟเขียวให้ไม่ได้ทลายนะพาลูกเขาหนีแล้วเหรอหรือให้พี่ย้ายไปอยู่กับเดย์มาเลยเดี๋ยวผมไม่อยู่ที่อื่นไปอยู่ในตู้แทนปลาเอ๋พี่พูดจริงนะไม่งั้นเมื่อไหร่แม่เดย์ก็จะรู้ว่าพี่ดูแลเดย์ได้กูเองแม่เขาให้เรียกลงมากินข้าวอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดย์พี่ไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดิแม่เขาให้ฝากชวนมึงด้วยอ่ะชวนผมวันนี้แม่ทำผักผมอบชีสด้วยนะแม่ตักให้แม่เขาหลู่ทุกมื้อเลยขอบคุณครับไหนลองชิมดูขอบคุณแม่ตักให้นี่ไว้เราฉันไม่ได้ฉันก็อยากกินผักขมอยากกินบ้างจังเลยสูตรแม่เองบอกลองชิมดูสินี่เขาเรียกแม่ด้วยอุ้ยครับทำไมตักให้นะไม่เห็นไรเลยตักค่อยแบบไก่เนาะแต่ตักอย่างนี้เลยนะพูดความจริงบอกไปนี่คนละเรื่องกับที่ร้านผมเลยนะครับเนี่ยแสงงอกปากเลยดิเวลาผัดแป้งกับเนยเนี่ยแม่เขาจะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็คนเร็วๆนี่เดย์เอาสูตรอาหารของแม่ไปบอกหมอเขาตลอดเลยอ่ะเนี่ยโอ๊ยเรื่องจริงด้วยแจ้งจับได้วิชาไปแล้วอ่ะอย่าทำให้เสียชื่อล่ะไม่ใช่ครับไม่เปิดคอร์สจริงตอนนี้ทางร้านเขาก็เรื่องค่าที่ผมเป็นรองหัวหน้าพ่อครัวนะครับว้าวเฮ้ยแม่พี่หมอกนะเขาเก่งถึงขั้นมีคนมาขอซื้อตัวด้วยนะหรอเวอร์ไปคือพอดีเพื่อนพี่อ้นเขาทำโรงแรมที่สงขลาครับแล้ววีคหน้าเขามีอีเวนต์พอดีอ่ะผมก็เลยอยากได้พ่อครัวไปเสริมทีมไว้ไปอีกรอบเฮ้ยโรงแรมใหญ่ปะวะเดี๋ยวกูไปเที่ยวด้วยเห็นว่า 4-5 ดาวพี่แขกส่วนใหญ่ก็มีแต่ว่าฝรั่งครับแม่เดทขอไปกับพี่หมอกได้ไหมเดทพี่ไปทำงานหรือเดทจะเบื่อเปล่าอ่ะตั้งแต่งานแต่งพี่อ้นเดทก็แทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะแม่เดทอยากไปอ่ะนั่นแม่นะก็ไหนก็พอใจไปด้วยงั้นแม่ฝากน้องเรื่องกันนะหมอกนี่ว่าจะพูดว่าอะไรด้วยไปกันให้หมดหน้าที่เชฟเป็นของแม่เองดูแล
แล้วภูมิใจคืออยู่กับแม่นะฝากเลี้ยงทุกคนเลยไหนก็อยู่แล้วสบายเป้ด้านหลังเลยทำไมคนมองเขายอมง่ายจังอ่ะผมต้องระวังอะไรปะไม่ใช่แม่เขาไม่คิดนะเรื่องที่มึงจะแยกกันไปอยู่สองคนฮะอ๋อดีเหรอแม่เขาเลยอยากใช้ทริปเนี้ยให้มึงได้ลองไปอยู่ด้วยกันแต่ทีเนี้ยไม่มีกูแม่คอยช่วยแล้วนะไม่ค่อยกดดันเลยวะแม่เขาบอกกูว่าเป็นแฟนกับเป็นคนดูแลแม่ไม่เหมือนกันไม่รู้แม่เขาหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงอะไรหรอความพิเศษในความสัมพันธ์รักกูนะมันต้องออกเสียงอย่างนี้ด้วยรักกูนะรักกูนะลงกูนะโอมจะไม่ใจเย่จะไม่เย่รักกูฮัลโหลแม่รักกูนะเดย์ถึงโรงแรมแล้วนะพี่เขาบอกว่าโรงแรมสวยมากอย่างกับในหนังฝรั่งเลยเดี๋ยวครับโรงแรมสวยจริงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจำพี่ได้ไหมเดย์พี่สิงห์พี่สิงห์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับไม่ได้หรอกเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำคนนี้ก่อนอันนี้ผู้หน้าเชฟนะครับเชฟต้อมนะครับก็อารมณ์ดีไม่ดุกินจุนิดนึงนะมีอะไรปรึกษาก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ต้อนรับครับพี่หมอเขาจะเริ่มงานพรุ่งนี้วันนี้เราเลยมาชิมกันก่อนฟิลดีเวอร์อยากพาแม่มาบ้านเลยทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงการได้ต้องเสร็จแล้วนะเชฟดูแบบเชฟธรรมชาติแมงเนาะถ้าช้ากว่านี้เบรกจะแตกแล้วค่ะเป็นสมทบยอดเยี่ยมมากเลยนะเอาจริงหลักๆพี่หมอกเขาจะเข้าครัวแต่เช้ายาวไปจนค่ำเลยลองจะมาช็อตอะไรแล้วโอ้ยมีเสิร์ฟครับวางไว้ตรงเลยสวัสดีเหรอก็นั่งกินนอนกินอยู่ที่ห้องสบายกว่าอยู่บ้านอีกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะขอบคุณครับหมอกแล้วมาหลายวันแล้วก็ทำงานต้องทำหลายอีเวนต์นานๆบ้างเป็นนึกได้ที่หนึ่งบ้างฟิลแล้วแต่มองล่างมองบนมองล่างมองบนเอาของหวานมาส่งครับอ้าวพี่มองโอ้ร้อนร้อนร้อนตัวพี่เองนี่ไงหวานไหมยังกินไม่ทันเสร็จเลยอุ้ยอุ้ยพี่มองทำอะไรอะครับว้าวลาดกะทิเลยเหรอครับเหม็นมากพี่มองวันนี้พี่มองทำงานเหนื่อยมากเลยอยากเติมพลังอ่ะใช่ไหมอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาเติมว้าวพี่มองไม่อาบน้ำก่อนคนดูแลกาแฟไม่เหมือนกันเชื่อฟังอะไรอาบเสร็จแล้วมาหอมเท่าไหร่ก็ได้โอเคนะวิ่งผ่านน้ำเลยก็เดินไปแล้วมาอาบเสร็จแล้วอุ้ยต้องเดย์เขาไม่เห็นหรอกนะไอเลิฟต่างจังหวัดไม่มีแม่แล้วต่างจังหวัดให้อะไรมากกว่าโอ้ยจะหยุดที่ลาไปเที่ยวลาคุณอ่ะออกไปเที่ยวกันเถอะค่ะคนไทยซอฟต์พาวเวอร์เอาละว้าวปุ้มไปปุ้มละอู้แล้วก็โยนลงระเบียงไปเลยซีรีส์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่จริงมันแบบมันไม่ใช่บ้านเราไงก็ทำอะไรก็เบาๆนิดนึงเสียงมันดังไปถึงห้องข้างๆไงหมายถึงว่าที่เรากินเมื่อกี้ฮัลโหลนะติดต่อไปเนี่ยถูกแล้วไอ้ชายไม่มาว่ะน้าหยอนทำไงเอ่ยชิบเดี๋ยววันนี้แบบพี่เนี่ยคงโดนแบบนี้ซะบ้างไม่ทำไมฝันไม่เงียบอ่ะกู
ษคุณหมอเอ๊ะผมขอโทษก็พี่แกล้งผมก่อนน่ะจะไม่ได้เหรอมันอุ้มอยากให้พี่หายโกรธป่ะฝันไปยังไงทำไงผมไม่ใกล้นี่ถามกูหรอกเข้าไปทำไมเร็วถามกูถ้ากูถามใครอ่ะโอ้ตาคือแบบอีกแล้วเหนื่อยแล้วนะโว้ยแค่จุ๊บไม่เฉยขอจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บมันไม่ได้แค่จุ๊บสิครับว้าอะอย่ามาจุบจ้าซูชิไม่ไม่พี่บังไม่พี่บังจะกระจี้หน่อยกระจี้หน่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากช้ำกดอีกแล้วกดอีกแล้วโอ้ยพอแล้วล่ะแกหมูช้ำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวช้ำเลยเฮ้ยสับอะไรอย่างกระลำมึงวะนะเชฟป้อมมาครับเชฟกระดาษได้ยังก็ได้แล้วครับอีก2นาทีเชฟเร็วกว่านี้ครับพอดีก็ไม่ต้องกินเองพี่นั่นขอจ้างหน่อยครับพี่ไม่โหดมากดูเหมือนไม่ชอบนะคะแล้วเรียกมาทำไมไม่ค่อยรู้ว่าทำยังไงสุขภาพทีนึงครับพี่ต้อมเมื่อกี้อะแม่งมีคนขับรถจนแขกด้วยก็ซวยเลยว่ะอย่าบอกนะคู่กรณีมาไม่ชนเนี่ยแขกใครแขกชนใครอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ผมก็เห็นแม่งเจ็บหนักนะกลัวไงเพราะกลัวเป็นน้องเราบอกเลยตอนนี้เนี่ยตัวเราเป็นบทพิสูจน์อยู่นะเนี่ยมันเสียงงานเสียงงานเลยบอกมาคุณมีเวลาเหลือแค่1นาทีเป็นเกิดแล้วนะคู่ภัยเลยเหรออ๋อไม่ใช่แล้วมาโจรชนอะไรตรงนี้เนี่ยพอมาแล้วฮัลโหลพี่ทัวร์ทีเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำอ่ะมีอะไรเปล่าไม่มีไรแค่นี้เฉยๆอ่ะทุกข์กับแม่ปะไปทำงานเลยไปเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าอู้งานหรอกบ๊ายบายมันสั่งการได้เสียงในไอโฟนอ่ะอ๋อเพราะฟันเลยกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องคัดเชฟเนี่ยแหละยังไงก็เฮ้ยไปไหนมาเนี่ยไปห้องน้ำมาพบเดียวพี่ไม่ต้องลูกเสิร์ฟไปแล้วมึงไปเตะปลาหมึกต่อไปขอบคุณครับเออกูไปก่อนละดีครับนายขอบคุณครับคัดเชฟไปทำอะไรอ่ะยูฟิลฟิลเขาแบบเชฟพี่สิงหาเขามาทำไมอ่ะพี่มึงเอาหน่อยดิวะนายอ่ะเขาดูมึงอยู่นะทำไมอ่ะพี่เอาก็เขาอ่ะเปิดร้านอาหารที่อเมริกาเขากำลังหาคนไปลงโอ้ยยังมีเห็นไหมล่ะทำไมช่วงเนี้ยคนแม่งขยันกันชิบหายเลยอย่าเว้นกูอะไรอ่ะครูเทียนเรียนต่อณนนท์สิงคโปร์อันนี้ก็จะไปอเมริกาโอ้โหทุนการศึกษาดีเด่นอันนี้อะไรอ่ะแต่หัวหน้าวงดนตรีมาเป็นหัวหน้าพ่อครัวจริงทุกคนซีเรื่องนี้ EP 11จะต้องเดินทางไกลไปอยากให้ไปนะทำไมเอาทำไมก็มีโอกาสที่ดีก็พาน้องเดย์ไปสิไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกาแม่เขาปล่อยแล้วแม่ก็ไปบ่อยนี่เห็นไ
ทุกคนต้องเดินทางไกลจริงงานเนี้ยใครอยากได้อ่ะก็ต้องแย่งกันหน่อยแต่ไม่ใช่กูอ่ะสู้ๆแล้วกันใจดีอีกแหละก่อนจะจิ้งคู่ปิ้นมันก่อนเขาอยู่ให้ทองเดียวกันมาฟังเด้น้ำหกขอโทษเลยโทษนะครับเห็นน้องผู้ชายที่ตาบอดผ่านมาแถวนี้ไหมครับไม่เห็นนะคะถ่ายรูปไปไหนนี่น่าจะเป็นโรงแรมจริงไหมใช่พี่ครับโทษทีนะครับเห็นน้องผู้ชายที่ตาบอดผ่านมาแถวนี้ไหมไม่เห็นครับผมครับครับมองเลยเล่นเร็วเกินไปวิ่งด้วยเซมแอนถามเลยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยน้องคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยพี่ได้ยินเสียงโดนแถวนี้นะดีจังเลยจับได้แล้วเตรียมตัวรู้นะเตรียมน้องพี่ได้กลับบ้านได้แล้วลูกติดต่อพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะครับครับผมบ๊ายบายเอาตัวเล็กนะก็เป็นปมของเขานะว่าเขาจะดูแลได้ไหมอะไรแบบนี้จับได้แล้วจับเด็กแจ้งรับทราบตัวเด็กป่ะคะเนี่ยเพิ่งเลิกงานเหรอพี่พี่เดินลงมาถึงที่นี่คนเดียวเลยนะเนี่ยน่าวะมีผู้ช่วยจริงๆอาจจะเก็บไว้สบายพี่นะเนี่ยอะไรอ่ะเอ๊ะมาที่ใช้ไฟฟ้าเหรอเอ๊ะแปลมาใช้เท่าไหร่แต่ถ้าผมต้องอยู่กับพี่เนี่ยผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ป่ะนี่พี่ทำเรียนลำบากป่ะเนี่ยถึงมีพี่ไอ้ไนท์กับแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่กับผมตลอดเนาะเพิ่งจะมาหัดชัยตอนเนี้ยมันช้าไปด้วยซ้ำดีแล้วเส้นเลือดเล่าอะไรให้ฟังพอมีไม้เท้านะมันก็เหมือนแบบมีป้ายแขวนคอไว้ว่าทุกคนตาบอดจ้าใครเห็นนะก็ลุมเป็นห่วงเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกผมแค่ยังไม่ชินนะนี่ก็ตาจากวันแรกกันเนาะถ้าฝันก็ว่าเป็นไม่ได้หรือไม่ยอมใช้มาทั้งทีแล้วทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใจนึงเราก็อยากเดินเองอีกใจนึงก็กลัวเลวที่ไม่รับน้ำใจเขาเข้าใจในตัวเองไปไม่ทุนเลยทีเนี้ยเข้าใจตัวเองคือที่สุดแหละจริงๆชีวิตมนุษย์อ่ะงั้นเนี่ยจะไม่ทำยังไงก็บอกนะโอ้ยสบายมากพี่ผมมีแค่พี่นี่แหละพี่ไม่สงสารผมนะผมไม่เห็นเบ้คือพี่สิงหาเขากำลังหาเชฟไปทำที่ร้านใหม่น่าจะรู้ผลหลังปิดจ็อบนี้โอ้นี่โอกาสทองเลยเนี่ยพี่ไอ้เหี้ยเสียชื่อสิบเอกเชฟมนนานหรือเปล่าแต่รีสอร์ทที่พี่ว่าเนี่ย
ภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันอยู่ฮาวายไงเด็กฮาวายฮาวายอเมริกาเฮ้ยที่ก็โฟกัสทองสองเด้งเลยเนี่ยพี่รีบกลับไปพักผ่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงโชว์ของนะแต่อยากให้พี่ไปจริงๆเหรอทำไมอ่ะมีแฟนโกเอนเตอร์เนี่ยไม่อยากได้ไงจริงปะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวไปโกเอนเตอร์พี่ปะวิชวนไปอยู่ให้ได้ไปกับใครพี่บอลมั่นใจแล้วว่าได้เชื่อมั่นในฝีมือตัวเองไงก็ถือว่าดีแหละเราต้องเชื่อมั่นแต่มีแค่คิดเหมือนกันให้เอาไปด้วยไม่แม่เขาไงจะปล่อยไหมล่ะแม่เขาก็ไปบ่อยยุโรปต่างประเทศคือมันอยู่ที่น่าสงสารคือพี่นายต้องอุ้มลูกที่น่าจะแฮปปี้ก็ได้นะเอาหรอได้อยู่บ้านบอกมันคือก็ลงตัวนะใช่ทุกอย่างก็ลงตัวอยู่นะว้ายบายคิมเปลี่ยนเต้นมาแล้วนี่นี่อ่ะได้พี่เอาจริงนะเวลานี้แหละคือให้ผมได้ไปเต้นใช่ช่วงเมาเลยแหละเอาล่ะครับผมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยรอคอยนะครับผมนายของเราจะแจกรางวัลพิเศษสำหรับคนที่เต้นแล้วถูกใจนายที่สุดคุณจะทำอะไรอ่ะเวลาฟินต่างจังหวัดก็จะใช้คุ้มเหมือนกันใช่ปะถือว่าการเต้นขนาดนี้เอาไปเจอน้องเด็กที่มาต้องมาเล่นเนี่ยอยู่ในทางตอนเออนี่ทีมงานหมดเลยใช่ปะหมดเลยต้องตอนเอาทุกคนเชียร์โอ้ยเราก็นึกว่าจะพามาฮาวายจริงก็ในขณะพี่ไม่ได้พามาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวยังเต้นยับซะได้เงินขนาดเนี้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอะไรพี่เขาให้ผมอ่ะเขาบอกว่าสงสารมากกว่าเหมือนจ้ะเด็กพี่รู้ผลแล้วนะเหรอสรุปไกลๆป่ะไม่ได้ไปอ่ะพี่เขาไม่ได้เรียกพี่เป็นเพราะผมหรือเปล่าที่ให้พี่ทำงานไม่เต็มที่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเดย์เลยเว้ยคือพี่กากเองเนี่ยเพื่อนพี่เขาทำงานด้วยอ่ะพวกคนเก่ากว่าพี่หมดเลยเขาดูไหนดิเป็นคนมากเฮ้ยไม่เป็นไรครับพี่เอาใหม่โอ้ยสักวันเถอะแต่พี่สัญญานะว่าสักวันหนึ่งอ่ะพี่จะพาเดย์ไปเที่ยวฮาวายให้ได้เลยสัญญาแล้วนะตัวหัวเขาทำไมหัวไหวมองทำไมนู้นสอนดำน้ำไงไปเที่ยวฮาวายก็เปียกแล้วดีแล้วได้อาบน้ำโอ้ยได้งอมเงี้ย
ถ้าเกิดจมน้ำไปจริงๆมันไม่เลิกเลยนะนอยอ่ะได้ไงมีพี่อยู่ทั้งคนอืมโหดมาเป็นน้ำดีกว่าพี่มองไม่กลัวอยู่ในน้ำอ่ะโอ้ยไม่จมหรอกมาพี่อยู่เนี่ยทุกคนมันรู้คิวหายไปแล้วน้ำทุกคนกลับห้องขนาดนี้ไปหาน้ำเรียนมาเนี่ยแน่พี่โคตรหนักแน่เลยนะอารมณ์ไหนเนี่ยพี่อยากบอกเฉยๆอยากให้ได้รู้ไว้เข้ามาใกล้ผมก็โคตรรักพี่เลยอะบ้านแม่เหมือนฮาวายเมื่อกี้ยังไม่นอนดีกว่าแม่อยู่เมืองต่างประเทศแล้วอีกแป๊บนึงแม่ก็นอนละแป๊บเกินเอาดีๆแม่ตัวเองไม่ใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกเดี๋ยวหมอก็มาส่งแม่ไม่ได้ห่วงเด็กเขาหรอกเป็นห่วงหมอเขามากกว่าแม่ห่วงไอ้หมองมันทำไมอ่ะเฮ้ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยสวัสดีครับกลับมาแล้วครับสวัสดีจ้ะวิผมฝากนะกลับมาแล้วเดเป็นไงสนุกไหมลูกสนุกครับแม่ยิ้มอะไรแล้วมึงรอมึงอยู่เนี่ยเฮ้ยของฝากกูวะดูดิเอ้ยเอ้ยผมมึงไม่มีเว้ยนี่แต่ของแม่แม่มีกรอบเจ้านี้ดังมากเลยนะแม่ดีที่ได้กินกับร้านนะซื้อไข่เค็มมาฝากครับขอบคุณจ้ะมึงแดกไข่เค็มด้วยนะเจ้านี่คนดังนะเนี่ยนี่เดย์อ่ะเขาเต้นจนได้พวงมาลัยเงินเลยนะครับเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้ไม่บอกฉันไม่เล่าที่หนึ่งเลยเหรอเฮ้ยเต้นดูเลยดิเต้นโชว์หน่อยเดี๋ยวเดย์โชว์กูหน่อยกูอยากเห็นแล้วไหนกูไม่เล่นด้วยนะโอ้ยเด้ถอดกระเป๋าก่อนถอดกระเป๋าก่อนโอ้ยนัก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 ล้วงนี่หาอะไรใส่ชาร์จอะอยู่กับพี่ปะมีปัญหาจะใส่ชาร์จทำไมกระเป๋าพี่กระเป๋าเดย์นี่แหละเดย์ไม่มีอยู่ที่พี่ป่ะฟาชาได้ป่ะฉันว่าได้ไปนั่นเลยแล้วแบบเด้แป๊บนะพอใจโทรมาฉันว่าได้ไปนั่นเลยวิสัญญานี่สัญญาอืม
อ๋อให้อ่านให้ได้ด้วยหรอได้หุ้ยจริงปะเนี่ยสัญญาจ้างพนักงานประจำ นายเมธาปั้นคำดีได้ด้วยหรอ ลองสิไปดูขอบคุณมากนะครับพี่ที่เรียกผมแต่ผมไม่สะดวกจริงครับนะผมไม่อยากทิ้งเดียวไว้ที่นี่คนเดียวพี่เข้าใจผมนะมันจะจบราบรื่นได้ยังไงจริงจริงด้วยเอ้ามึงอีซิลิก็ไม่รู้จักเวลาเป็นไงทิปนี้สนุกไหมอ่านอย่างอื่นไม่ได้ไงไหนบอกว่าแบนหมดไงพี่ไปถามน้องพี่ดิแต่ถ้าถามผมนะแหมปีมากครับดีแล้วเวลคัมนะเว้ยขอบคุณครับพี่พี่หมอกไม่เอาแล้วเอาเน่พี่กำลังจะขึ้นไปพอดีอ่ะมานั่งด้วยกันก็ดีมาเด้พี่ช่วยอ่านเอกสารอันนี้ให้ผมฟังหน่อยเมียใหม่อ่ะชาวบ้านหรอกเฮ้ยนี่มึงเฮ้ยเดมีอะไรวะมีคนชวนพี่หมอไปทำงานเมืองนอกแต่พี่เขาหลอกว่าเขาไม่ได้ไปเฮ้ยทำไมวะไอ้หมอกเฮ้ยเดเหรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเว้ยเดี๋ยวกูดูให้พี่ก็ไม่อยู่กับเดย์ตลอดไงครับเอาแล้วถ้าเกิดเดย์เป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมมาช่วยไม่ได้จะทำไงแม่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยมึงคิดมากไปเปล่ากูว่าไม่มีอะไรหรอกโอเคตอนนี้เขาห่วงกว่าแบบไม่พี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนึกเขาเหมือนกันเป็นแม่ไหมครับพี่สาวผมฆ่าตัวตายเพราะผมไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าตีเป็นฟันร้ายกดทิ้งด้วยผมเคยเสียคนที่รักที่สุดลงผมไปได้ผมเป็นไรอ๋อเพราะผมคิดว่าแม่งไม่มีอะไรเหมือนวันนี้วิ่งเข้ามาวันนี้ผมจะไม่ทำผิดพลาดแบบนั้นอีกแล้วครับสุดท้ายพี่แม่งก็สงสารผมเหมือนคนอื่นเฮ้ยเดย์คือพี่แค่ไม่อยากทิ้งเดย์ไปเว้ยพี่ผิดเหรอวะแล้วพี่โกหกผมทำไมเพราะกลัวผมเสียใจเหรอที่เป็นตัวถ่วงพี่ให้ไปไหนไม่ได้ถูกปะเดย์ไม่ใช่แบบนั้นเว้ยเดย์ถามคำเดียวนะถ้าผมไม่ตาบอดเนี่ยพี่จะโกหกผมปะเฮ้ยเดย์กูว่ามึงค่อยๆหยุดเลยเราเลิกกันเถอะไม่คิดว่าพี่ไม่สงสารผมอะช่วยทำอย่างที่ผมขอเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมพี่หมอ
ได้เพื่อนที่ต้องการเหมือนกันเดย์มาทำเฮียอะไรมึงวะเแม่ไม่ได้ห่วงเดย์เขาหรอก เป็นห่วงหมอเขามากกว่าแล้วแม่ห่วงไอ้หมอมันทำไมอะไหนฟังแม่นะเดย์อะมันอยู่คนเดียวจนชินแล้วแต่หมออะเขาไม่เคยทิ้งเดย์ให้อยู่คนเดียวเลยโดยที่ไม่มีเราดูแลแล้วเขาไปอยู่กันอะมันจะโอเคหรือเปล่าแม่แต่ว่าตอนเนี้ยเดย์มันก็ดูแลตัวเองได้แล้วนะความเป็นห่วงอะมันไม่มีเหตุผลหรอกเนาะตอนแรกเป็นแค่คนดูแลกันมันก็ยังมีระยะห่างแต่พอคบกันแล้วอ่ะมันก็ยิ่งมีแต่ความใกล้ชิดกันความเป็นห่วงมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นความงี่เง่าอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่ไม่รู้ว่าหมอกอ่ะเขาจะโอเคไหมแม่ก็ยังหวังให้ทั้งคู่จับมือกันก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปให้ได้นะมันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้หรอกแต่สักวันหนึ่งถ้าทั้งคู่ยังรักกันมันจะต้องผ่านไปได้แม่เชื่ออย่างนั้นรอยยิ้มคุณอุปนันท์เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเพราะฉะนั้นแม่คิดผิดแล้วที่ไม่นอนมาตั้งแต่หัวค่ำอ่ะนะยังไงล่ะมันก็ไม่เคยชินอ่ะเนาะมันแบบ EP 11ทุกๆครั้งที่ดูจบจะบอกว่าฉันจะไม่โดนหลอกฉันจะมีภูมิคุ้มกันท้ายที่สุดฉันก็ร้องไห้เหมือนเดิมนี่สินะซีดี GVM TV ที่มีใครกำกับที่มีนพนัทชัยวิมุตกำกับพี่ออมไม่ต้องอินบอกเข้ามาแล้วนะต่อไปเนี้ยหน่อยแบ็คทีวีแบ็คหน่อยเวอร์มันดีแล้วใช่ไหมอุ๊ยเป็นกี่ปีอ่ะอ่ะถ้าสร้างตัวก็ต้องก็ปรึกษาแม่สิอะไรอะไรนะแม่ครับถ้าไปต้องกี่ปีครับเหมือนไปแลกเปลี่ยนไปฟิลอ่ะ1ปีหน่อยก็ไม่ต้องเลิกกันก็ได้เออก็แกล้งแกล้งบอกจริงๆหมอก็ผิดที่โกหกก็น่าจะบอกไปเลยว่าแบบได้นะที่จะที่ไม่ไปเออแล้วค่อยแบบมาคุยกันว่าจะเอายังไงกับชีวิตแต่ว่าก็เข้าใจอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ไม่ไปไม่ได้นะเพราะว่าพี่ได้แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่จะมาให้ผมจะถ่วงได้ยังไงฟิลนั้นอีกอ่ะเราต้องเข้าใจใครวะเนี่ยคุณต้องเข้าใจใครวะผิดที่พี่สิงหาเพราะว่าพี่สิงหาไงทำให้ไกลพบทำให้ไกลกันอันไหนชอบซีนไหนพิเศษมีกระจุกกระจิบหลายๆซีนชอบทั้งซีนที่คลอดที่โรงพยาบาลหนึ่งซีนที่เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมแล้วก็อีกซ้อนมึงก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือซีนบนโต๊ะอาหารที่แม่เนี่ยชวนคุณพี่หมอเขามากินข้าวด้วย
ก็คือเอาซีนที่มีลูกน้องเดย์เขาพยายามจะจับน้องภูมิใจใช่ป่ะเออแบบว่าแล้วก็แบบอยากมันอยากเห็นว่าน้องเขาเป็นยังไงน้องเขาตัวนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้อินกับเด็กไงแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่แบบเออร่วมตัวกินข้าวเหมือนแบบแบบไม่ซีที่ไม่ได้บอกว่าฉันรับเธอเข้ามาในครอบครัวนะแต่เป็นการที่แบบว่าอ่านี่นะผักโขมใช่ไหมอบชีสอ่ะเดย์ชิมสิอ่ะไหนชิมก็ค่อยมาเป็นแบบให้ชิมก็เหมือนลูกคนหนึ่งแล้วก็เรียกว่าอันนี้ตีมือแม่มันเป็นซีที่แบบไม่ได้พูดตรงๆว่าแบบเออเธอเป็นลูกอีกคนหนึ่งของฉันนะฉันชอบซีนที่เขาเป็นห่วงไงที่แบบว่าหลังมีคนมาบอกเรื่องราวอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนแบบมันรู้สัญชาตญาณตัวเองว่าใช่น้องเราหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่น้องเราเป็นคนแบบดื้อชอบแบบไม่อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกลัวเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเห็นถึงความเป็นห่วงที่แบบว่าทิ้งงานยอมทิ้งเหมือนฟิลแบบเล็กๆน้อยๆคือทิ้งเลยนะทิ้งเพื่อแบบไปตามหาเดย์อ่ะมันก็เหมือนแบบฟิลที่เขาทิ้งความฝันจากที่เขาได้มาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะอยู่ดูแลเดย์อะไรเงี้ยเออเห็นในความรักที่เขาแบบทุ่มกับคนเนี้ยแต่เด็กก็พยายามแสดงให้เห็นนะว่าตัวเองไม่มีปัญหาแบบใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเดินออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงฉันชอบฮาวาเอียน อร่อยให้เป็นซิซ่าอีนี้อิมแพคร้องไห้ตอนซีนเปิดตารู้สึกว่าแบบมันคือความหวังทั้งชีวิตอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาตอนที่เราลุ้นเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแบบมีเพื่อนที่ไม่ได้อะมันเห็นอะไรแบบนั้นอะในมูดที่แบบเหมือนคาดหวังกับอะไรที่แบบจะอยู่ไปด้วยกันเออที่สุดมันเศร้าอ่ะคนเรามันคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย่างมากอ่ะเออมันคือหนึ่งอาทิตย์ที่เราบอกว่าเฮ้ยเราได้ตาแล้วอ่ะแล้วแบบยังมาแบบใจร้ายอีกอ่ะแล้วเขาบอกว่าไปแค่ 1% นะที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยใจสองก็คือบอกเลิกแต่เขาใจได้บอกเลิกแต่เขาก็จบกันได้ดีนะฟิลแบบทำให้กันได้ไหมแต่ว่า 1% อันเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาทำให้ติดได้นี่แต่เนื้อเยื่อมันไม่เข้าไงไม่เข้าต้องเปลี่ยนผ่าใหม่เออเพราะว่าเนื้อเยื่อนี้ไม่เข้ากับร่างกายของเราเหมือนประมาณว่าสิ่งที่เอาเข้าไปใหม่กับสิ่งที่มีอยู่อันเดิมมันไม่สมานกันมันไม่สมานกันใช่แต่มีคิดอย่างหนึ่งก็คือไม่สมานกันทั้งสองตาเลยหรอคืออยู่ว่าแบบว่าไม่เข้ากันมันเคยได้ยินมาอยู่นะว่าตาถ้าเกิดแบบไม่ติดข้างนึงมันจะไม่ติดเลยก็คือแบบดับสองข้างไม่รู้คือเหมือนอันนี้คือไม่มีความรู้ที่ไม่มีความรู้อันนี้แบบไม่รู้ใครมาตอบอันนี้คือดิสคัทฉันแค่แบบฉันไม่รู้เหมือนกันฉันจะไปถึงว่าในความคิดฉันว่าก็คือต้องลองตาใหม่ใช่เพื่อให้เข้ากับอันนี้เพื่อให้เข้ากับอันนี้ได้ EP เนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับความหวังอะแล้วก็แบบโดนทำลายอะไรประมาณนั้นอะความไว้ใจซึ่งมันก็คือตลอดเวลาที่เรื่องนี้พูดมาตลอดเอางี้ดีกว่าดูมาตั้งแต่ภาพนายไม่ลืมเลยเนาะ EP 1ถึงสู่ EP 11พี่ซีรู้สึกว่ามันเหมือนกับชีวิตบางทีเราไม่หวังหมายถึงว่าบางทีเราใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขทุกวันอะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเหมือนกับเดย์วันนึงที่แบบพอเขามีหมอกอะเขาไม่ได้คิดเรื่องที่ว่าเขาจะได้ตานะแต่ตอนแรกๆอ่ะเขาอาจจะมีคิดแหละว่าเขาจะต้องรอตามาบริจาคแต่พอเขามีความสุขคนหนึ่งอ่ะเขาก็ลืมกับเรื่องไอ้ที่การที่ต้องรออะไรพวกเนี้ยไปจนวันนึงแบบเราก็ไม่ได้เอาใจช่วยว่าเขาจะต้องมองเห็นหรือสังเกตว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องกลับมามองเห็นแล้วแต่พอแบบไปถึง EP นึงที่ท้ายที่สุดคือความหวังมันก็ยันเล่นตลกกับเราแต่ที่มันวิ่งมาหาเราเองแล้วก็ดันมาทำลายความหวังของเราอีกรอบเพราะเราอยากเห็นหน้าเขาใช่เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มวิ่งอ่ะตั้งแต่ที่เขาเริ่มไปวิ่งเขาไม่ได้พูดเรื่องที่ว่าเขาอยากจะกลับมาเห็นแล้วนะเขาแค่พยายามอยากจะใช้ชีวิตเหมือนใช้ชีวิตปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบนี่แหละเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตจริงๆบางทีแบบเคยเป็นป้าแบบฉันเนี่ยเป็นไม่ปกติไม่ซื้อหวยแต่ว่าพอแบบเห็นเพื่อนซื้อเยอะบางทีก็แบบบางทีฝันหรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อบ้างพอซื้อก็โดนแดกก็เลยงงว่ากูซื้อทำไมเพราะว่าจริงๆก็คือไม่ซื้ออยู่แล้วมึงเข้าฝันกูทำไมใช่ถ้ามึงจะให้มึงก็ให้เลยถ้าจะมาเข้าฝันช่วยบอกให้มันตรงๆเลยจริงเดี๋ยวสองตอนนี้แม่ทรงงานหนักอยู่นะแต่ฉันชอบจังหวะแม่นะที่เลตาก็แม่มีพิรุธนะจริงแม่สงสารแม่หรือว่าเรื่องนี้แม่ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม่เลยพูดเธอว่าหรือว่าตอนจบประจันอย่างนี้ก็คือพี่หมอกอ่ะได้ไปทำงานจริงๆแล้วก็กลับมาน้องเดย์เห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่คิมดาวต้นคิดผิดนะว่าอะไรพี่เป็นดาวว่าอะไรนะดาวว่าอะไรนะมองเห็นแต่แก้ไม่มองไม่เห็นโอ้โหท่านดาวฟยาเวอร์ไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันดีกว่าที่แฮปปี้ชื่นใจใช่ไหมอีพีหน้าการมองไม่เห็นอุ้ยมันจะดูเป็นเรื่องใหญ่ไลโคสแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องรับมือให้ได้เพื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแม่เข้าใจสำคัญเข้าใจแต่ตอนต่อไปมันนี่คือเราต้องหาให้เจอว่าเรียนจบแล้วท่ามกลางวันเวลาเร็วร้ายนั้นเรายังเหลืออะไรรู้แต่งานหรออุ้ยพี่หมอกก็คือไปแบบว้าวเราปรับตัวได้อุ้ยกลับมาแล้วพาสปอร์ตทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติหลังจากพายุผ่านพ้นไปไม่เห็นคุณก็จะไม่ใช่คุณเองแล้วเอ้าแล้วเขาใช้ชีวิตใช้ชีวิตใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแล้วเมื่อกี้ก็ที่ไหนรู้ไหมเข้าใจปะ
ข้าใจจังไม่มีทางหนีได้เลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้ที่ไหนที่ไหนอเมริกาใช่หรอไม่ใช่เดินไปถึงอเมริกาไม่แต่เขาอี้มากเลยดีเสิร์ตดีมากเลยวันนี้ภาพเป็นอะไรเคยที่ไปทำเคยทำงานอเมริกาแล้วเป็นเชฟใช่ไหมเคยเป็นเชฟไหมหรอแต่งชุดอย่างเงี้ยเลยถ้าเคยเป็นเชฟหรอเป็นผู้ช่วยเชฟอเมริกาใช่แต่งเงี้ยเลยหรอเขาจะใส่หมวกเมื่อกี้แหละหมวกแบบนี้แล้วที่ใส่หมวกอยู่ตอนนี้คือเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เชฟเขาเป็นหมวกปีกแล้วเขาก็จะใส่ถ้าเคยเป็นเชฟที่อเมริกาเนี่ยหรอเคยว้าทำอาหารฝรั่งจ้ะสิกไปดิจีนฉันก็กลับมาเป็นคุณมนไปกี่ปีไปอยู่มากี่ปีปีหนึ่งเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่รัฐไหนอยู่รัฐฟลอริดาทะเลทะเลไม่ใช่ไม่เห็นรู้เลยว่าเธอเคยไปก็เธอไม่เคยไปอยู่ฟลอริดาเธอจะเห็นได้ไงถูกไหมก็เลยกลับมาเป็นอันนี้ก็ไปตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยไปตอนอายุ20นิดที่เป็นต้นก่อนจะกลับมาช่วงมหาลัยเหรอก็จะกลับมาข่มขืนมาทำงานแบบนี้ครับรู้เลยว่ามันไปแล้วไม่ชอบชอบคือมันดีคือตอนนั้นคือเมืองเขาอะไรอย่างเขาดีหมดเลยทุกอย่างใช่แล้วก็เรียกได้ว่าทำงานอาทิตย์นึงได้เท่ากับเงินเดือนที่ประเทศไทย1เดือนคำวันวันนึงซื้อ iPhone นี่แหละจริงป่ะเนี่ยจริงแล้ว iPhone ที่นู่นราคาเท่าที่ไทยป่ะพอๆกันแต่ค่าเงินเขาสูงกว่าใช่ไปแล้วนะถึงว่าถึงได้ใช้ iPhone 5 Pro Max เดย์เขาถึงยอมให้พี่หมอกไปยังอันนี้ดูเป็นไงคะเขาอวดเหรออวดไอโฟนจริงเขาอวดอีกแล้วเฮ้ยแค่บอกว่าใช้ไม่ได้แปลว่าอวดทีมึงใส่แว่นไม่มีกรอบมึงยังอวดเลยบ้ามีกรอบไม่ใช่หรอจริงไหนดูซิมันมีอีบอสตลกครับเนี่ยอ่ะแฝงความสดใสก่อนไปก่อนแต่ว่าเรื่องเชฟไม่คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้เรื่องเต้าข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันกับ EP ที่1144ว่าจะเป็นยังไงสรุปก็คือเราก็ยังคาดหวังให้เดย์กลับมามองเห็นป่ะเพราะว่าจริงๆเราคิดว่ามันน่าจะจบกับสิ่งที่เขาเป็นนั่นแหละหมายถึงว่าบางทีชีวิตเราก็ไปคาดหวังกับอยากให้คนอื่นดีขึ้นอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันหมายถึงว่าคนเรามักจะแบบเหมือนรับคาดหวังให้คนอื่นดีขึ้นเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบทั้งที่จริงๆเราก็มนุษย์มันไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละปรับตัวได้ก็ถือว่าโอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วดีแล้วหนึ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะได้ฟุตแล้วจบดีแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ